เราจะไปวาเลนไทน์สเดย์กันใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะให้มันดูแบบแรงเกินไปอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าการแต่งหน้าแรงไปวาเลนไทน์สเดย์จะไม่ใช่ปัญหาก็ตามแต่ว่าสอบก็ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเป็นยังไงคะหวานไหมคะชมพูพอไหมคะตั้งแต่ผมตั้งแต่คิ้วตั้งแต่หน้าเสื้อผ้า everything คือชมพูมากนะคะเพราะว่าเราอยู่ในเดือนแห่งความรักนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ที่แบบว่าหลายๆคนก็กลับมาออกไปเดทอะไรกันปกติได้แล้วหลังจากช่วงโควิดการออกไปเดทกันในวันวาเลนไทน์มันก็เป็นเรื่องที่แทบจะแบบต้องคิดเยอะมากว่าไปได้หรือยังนะอะไรหรือยังนะสถานการณ์ดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยแต่วาเลนไทน์ปีนี้นะคะเราสามารถที่จะออกไปเดทกันได้เต็มที่แล้วนั่นเองนะคะมุมเวก็เลยหยิบเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Charlotte Tilburyคุณแม่ชาร์ลอตต์ของเรานะคะที่ทำผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายแล้วก็มีสีที่เป็นโทนชมพูที่เข้ากับช่วงวาเลนไทน์สเดย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบไปวาเลนไทน์กับ Pillow Talk Party นั่นเองนะคะก็คือมีผลิตภัณฑ์ซีฟ Pillow Talk เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะเป็นอันนี้ฮะหลายๆคนก็แบบยังไงอาจจะเห็นในอินเทอร์เน็ตแวบๆแล้วนะคะนี่คือ Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand นั่นเองนะคะหน้าตามันจะคล้ายๆกับ BeautyLight Wand ที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น favorite ของเวในปี2022ที่ผ่านมาด้วยนะคะคือด้วยความที่ไอ้เจ้าวอนแบบเนี้ยที่เขาใช้มาไม่ว่าจะเป็น Contour Wand หรือว่า Beauty Light Wand นะคะมันได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าแฟนของ Charlotte Tilbury ก็จะรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มันหน้าตาแบบเนี้ยมันใช้ง่ายมันสามารถดอทลงไปแล้วก็แต่งหน้าได้เลยแบบรวดเร็วเกลี่ยง่ายดูดีอะไรเงี้ยเขาก็พัฒนาให้มันออกมาเป็น Blush นั่นเองนะคะซึ่งมาในเนื้อที่เป็นเนื้อ Watery แต่ว่ามีพิกเมนต์ที่จัดจ้านแล้วก็ออกมาสีด้วยกันนะคะถูกเรียกว่า Pillow Talk หมดเลยแต่ว่าจะเป็นสีที่แตกต่างกันออกไปนะก็จะมีสีที่มันแบบออกนูโตรหน่อยรวมถึงสีที่มันแบบป๊อปๆหน่อยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูค่ะว่าทำให้มันอยู่ under แบบปัดแก้มคอนทัวร์ไฮไลท์ของเราได้ยังไงบ้างนะคะพูดถึงไฮไลท์ก็จะมีไฮไลท์ตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ Glow Glide Face Architect Highlighter นั่นเองนะคะซึ่งโมไปก็เลือกสี Pillow Talk มาให้มันเข้ากันซึ่งมันเป็นไฮไลท์ที่จึ้งมากเวอร์นี่คือมันแบบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าตัวนี้เป็นยังไงรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Charlotte Tilbury ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงมาสักพักแล้วนะคะเราจะกลับมาใช้กันค่ะ Create Look ที่จะทำให้คุณสามารถออกไปเดทได้ในช่วง Valentine's Day และต่อๆไปด้วยนั่นเองนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูได้ในคลิปวันนี้ค่ะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทำให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ในช่องของโมเมนต์นั่นเองนะคะอ่ะไปแต่งหน้าไปเดทกันค่ะกับ Charlotte Tilburyการประหยัดเวลาคุณผู้ชมนะคะมุมเมย์ก็ได้ลงตัวฟาวเดชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์จาก Charlotte Tilbury ไปแล้วเรียบร้อยนะคะใช้ Beautiful Skin Foundation นะคะเบอร์3แล้วก็ใช้ Beautiful Skin Radiant Concealer เบอร์3เหมือนกันนะคะก็พอดีกันเรียบร้อยออกมาได้หน้าตาประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากันนะคะตัวนี้ก็คือ Matte Beauty Blush Wand นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะเลือกสีที่เป็นสีเข้ากับ Pillow Talk Party ของเรานะคะก็คือสี Pillow Talkนั่นเองอันนี้แอบแนะนำนิดนึงนะคะว่าเวลาที่จะหยิบมาใช้อ่ะถ้าเกิดมันนอนอยู่ในลิ้นชักหรือว่าในกระเป๋าเครื่องสำอางของคุณนานๆอ่ะแนะนำว่าให้เอาออกมานะคะแล้วก็เขย่านิดนึงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มันอาจจะนอนก้นอยู่อ่ะมันลงมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีที่ให้บิดเปิดตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมอึ๊บนะคะให้มันเป็นออนนะคะก่อนที่จะบีบเนี่ยให้บิดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบีบทั้งที่มันยังไม่เปิดเนี่ยบางทีเราจะบีบออกมาเยอะเกินไปแล้วมันก็จะแบบบึ๊ดออกมาแบบนี้นะคะแค่นี้แล้วก็บีบนิดหน่อยนี่บีบตรงนี้นิดหน่อยนะคะอึ๊บแล้วก็แตะออกมาแบบนี้ก็จะได้ผลิตภัณฑ์แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือสี Pillow Talk อย่างที่บอกนะคะเราสามารถที่จะเกลี่ยได้นิดหน่อยแต่ว่าโมไม่แนะนำให้ใช้ตัวนี้เกลี่ยกับแก้มเลยเพราะว่าบางทีมันจะไปผสมกับรองพื้นคอนซีลเลอร์อะไรต่างๆนะคะแนะนำว่าให้บีบออกมาแบบนี้ก่อนนะนี่คือสี Pillow Talk ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องบิดกลับด้วยมาดูอีกสีนึงนะคะก็คือ Pillow Talk เหมือนกันแต่ว่าเป็น Pillow TalkPink Pop นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสีที่ออกแบบชมพูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือ Pink Pop นะคะก็จะดูแบบชมพูหวานๆสดใสคล้ายๆสีเสื้อของเรานะคะมันจะมีความติดนีออนนิดๆเหมือนกันนะคะสำหรับ อันที่เป็น Pink Pop แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสายหวานหน่อยใครชอบประมาณอย่างนี้ก็น่าจะถูกใจถัดมานะคะจะเป็นสี Pillow Talk Peach Pop นั่นเองนะคะก็อย่างชื่อบอกเลยนะนี่ให้ดูใกล้ๆนะคะว่ามันจะมีความเป็นแบบสีพีชแบบนี้
อันนี้คือ Peach Pop ค่ะก็จะมีความออกส้มกว่าเพื่อนพอสมควรเหมือนกันเนาะและสุดท้ายเป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะอันนี้คือ Pillow Talk Dream Pop นั่นเองค่ะ Dream Pop ก็จะมาในโทนสีแบบฉ่ำก่ำเวอร์คือมันก็จะเป็นแดงแบบเกือบแดงอะเอาจริงชมพูเกือบแดงมีความนีออนพอสมควรแต่ว่าแบบให้สีที่ชัดเจนมากเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสีที่เราคิดว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบแบบสไตล์แบบปัดแก้มจัดๆหน่อยนะคะน่าจะถูกใจกับสีนี้นั่นเองแต่ว่าแน่นอนเรานั้นอยู่ใน Pillow Talk Party นะคะเราก็จะใช้สี Pillow Talk ที่เป็นสีออริจินอลนะคะมุ้งไม่อยากให้ดู dry down ของมันนิดนึงก็คือเวลาเราลงไปแล้วเนี่ยเวลามันแห้งอะค่ะมันจะแห้งเป็นครีมแบบแมทไปเลยนะคะไม่ได้เป็นลักษณะแบบเนื้อวาวเนื้อชิมเมอร์อะไรใดๆนี่อันนี้ก็คือใกล้จะแห้งหมดแล้วนะคะทั้ง4สีที่เราลงไปเนาะแนะนำว่าไม่ต้องใช้เยอะเลยนะคะเพราะว่าสีมันชัดมากจริงจริงๆแล้วนะคะในบุ๊กของคุณชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่เนี่ยเขาจะให้ใช้คอนทัวร์วอนใช้แมทบลัชแล้วก็ใช้ไฮไลท์วอนนะคะคือเหมือนแบบเป็น3ขั้นตอนแต่ว่าตัวคอนทัวร์วอนของเราหมดแล้วก็ประเทศนี้หาไม่ได้จริงๆนะคะก็เลยจะยังไม่ได้ใช้คอนทัวร์วอนนะเราจะมาอยู่กันที่เจ้าตัวแมทบลัชตัวนี้สี Pillow Talk เลยนะคะซึ่งทางคุณชาร์ลอตต์เนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้วิธีการนะคะบีบออกมา1ดอทแบบเล็กๆไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็กดลงไปประมาณนี้จงใช้แต่น้อยอย่า go crazy แล้วก็ใช้แปรงเนาะพอดีโมเมนต์ไม่มี complexion brush ของชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่อยู่เพราะว่าเอาไปซักนะคะก็เลยขออนุญาตใช้แปรงอันอื่นก่อนเนาะเนี่ยค่ะก็จะค่อยๆกดลงไปจริงๆแล้วจากที่ลองนะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมาะกับ Beauty Blender ขนาดนั้นเพราะว่า Beauty Blender เนี่ยอาจจะดูดผลิตภัณฑ์ออกไปเยอะไปหน่อยนะคะแนะนำว่าให้เริ่มแต่น้อยแล้วถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มเกลี่ยง่ายมากนะคะแต่ว่าไม่แนะนำให้จุด2ข้างพร้อมกันเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เราลองเนี่ยคือมันแห้งเร็วในกล้องเนี่ยด้วยความที่ตรงนี้เราอยู่กับแสงที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะมันก็เลยอาจจะแบบเหมือนดูดแสงไปพอสมควรเนาะดูดสีไม่ใช่ดูดแสงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ 2-3 ดอทแบบนี้องค์ไม่คิดว่าก็โอเคแล้วสำหรับชีวิตประจำวันชีวิตจริงที่ไม่ได้อยู่กับแบบแสงขนาดนี้อะไรอย่างนี้สวยนะเป็นยังไงเราเติมให้นิดนึงด้วยความที่เห็นว่าอยากให้แบบเห็นสีชัดขึ้นนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือตัวนี้เขาคิดมาไว้ให้แบบมันใช้งานง่ายง่ายง่ายมากที่สุดนะคะแค่ต้องมีวิธีการอย่างที่มงไปบอกอ่ะคือมีความระวังนิดนึงในการบีบการกดอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เสียของแล้วก็จะได้ไม่ระเบิดออกมาเราก็จะได้แก้มที่เป็นสีตามที่เราต้องการนะคะใครอยากได้สีไหนก็เลือกจาก swatch เมื่อกี้นี้เลยเดี๋ยวเราจะลง beauty light wand เพิ่มหน่อยเป็นไฮไลท์นะคะBeauty Light Wand นะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะก็คือบีบนิดหน่อยก็แบบเหนือขึ้นไปนะคะตรงโหนกแก้มอันนี้ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นสเตนเหมือนตัวปัดแก้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะกด2ข้างพร้อมกันได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้แปรงอันเดิมนี่แหละในการเบลนด์เข้าไปให้มันมีความชิมเมอร์มากขึ้นเกลี่ยไปนะคะอันนี้ไม่ใช่สี Pillow Talk นะคะอันนี้เป็นตัวสีออริจินอลของเขานะสี Spotlight นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตาด้วยทาปากด้วยที่มาในโทนชมพูเราไม่อยากให้มันชมพูมากเกินไปเสื้อก็ชมพูผมก็ชมพูคิ้วก็ชมพูเดี๋ยวชมพูเกิน cannot นี่แล้วก็จะแอบขอใช้ของที่ยังไม่มีในประเทศนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าซัมเมอร์นี้คงจะได้พบกันแน่นอนอันนี้คือ Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer นะคะจาก Charlotte Tilbury ตัวนี้รอเลยนะเข้าเมื่อไหร่ขอให้ปั๊มเพราะว่าสวยมากเห็นชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ไทยแลนด์เขาบอกแล้วว่ามาแน่มาช้าแต่มานะอยากจะบอกว่าตัวนี้ใช้นิ้วมือในการเกลี่ยก็ได้นะคะสมมุติว่าเราปาดออกมาใช่ไหมแบบนี้จังหวะขี้เกียจอะปาดออกมานิดนึงแล้วเราก็ใช้นิ้วมือเนาะในการแทบแบบนี้ก็ได้คือทำได้หลายอย่างมากอะเอาจริงแล้วดูเหมือนว่าเนื้อมันจะยากนะเพราะว่ามันมีความพิกเมนต์เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วใช้ง่ายมากแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเกลี่ยเสร็จเซตตัวเร็วเราก็จะได้บลัชมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเซตทุกอย่างด้วยแป้งเนาะมุ้งจะใช้ตัว Airbrush Flawless Finish นะคะพาวเดอร์เนาะกับแปรงของ Charlotte Tilbury ที่เป็นแปรงอันนี้เลยนะคะก็
ก็จะลงได้ตามสบายเพราะว่าคุณคราวนั้นเกิดมาเพื่อให้เราเสร็จทุกอย่างได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปพักเขียนคิ้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่งตาทาแก้มต่อทาปากกันต่อนะคะเพื่อให้ finish look ที่เป็น pillow talk party นั่นเองค่ะคิ้วก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการเซต blush นะคะด้วยเจ้าตัว blush ที่เป็น chic to chic นะคะสี pillow talk ไปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ highlight เลยนะแค่ beauty light wand ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะกับตัวที่เป็นตัว matte blush wand ตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนเบสให้เราสามารถมีสีปัดแก้มที่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะคะโดยมุมจะเริ่มจากตัว eyes to mesmerize นะคะสี pillow talk ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในดวงใจหนึ่งอย่างของเรานะคะจริงๆเราใช้มาครบทุกสีแล้วเนาะมีสีที่เราชอบอยู่เยอะแยะมากมายเลยแต่วันนี้จะใช้สี pillow talk นะคะแล้วก็จะใช้ไม่เยอะนะนิดเดียวพอให้มันเป็นเบสนะคะก็จะแตะขึ้นมานิดหน่อยจะลงเป็นเบสที่เปลือกตาอันนี้จะช่วยให้อายแชโดว์ติดทนนานมากขึ้นสีพิโลทอล์กก็จะเป็นแบบชมพูตุ่นๆเราจะลงไปเป็นเบสก่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้ลงสีที่เป็นสีฝุ่นแล้วมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะไปที่อายแชโดว์แบบฝุ่นกันซึ่งพาเลตที่แน่นอนนะคะหลายๆคนก็น่าจะมีอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นสีที่โดดเด่นแล้วก็เป็นสีประจำนะคะนั่นก็คือสี Pillow Talk นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะง่ายๆนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะวิธีการของมุ้งเวก็คือจะเริ่มด้วยการใช้สีกลางอันนี้ก่อนนะคะก็คือจริงๆตามฟีลลิ่งก็คือเบอร์2อ่ะนะของคุณชาร์ลอตเนี่ยเขาก็จะนับเป็นแบบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะใช้2ก่อนเนาะแล้วก็จะลงบริเวณกระบอกตาเพื่อสร้างดิเมนชันเพราะว่าสีนี้มันเป็นสีแมทนะคะมันก็จะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันว้าวจนเกินไปแล้วก็จะใช้สี3อันนี้นะคะที่เป็นสีเข้มสุดในพาเลตลงบริเวณหางตานิดนึงก็คัดเบ้าแหละดูออกแล้วก็กลับมาที่แปรงอันเมื่อกี้อีกทีนะคะเกลี่ยให้มันฟุ้งฟุ้งบลิบลิบจากนั้นเราจะใช้สีหนึ่งอันนี้นะคะที่บริเวณโหนกคิ้วแล้วก็เกลี่ยมาถึงหัวตาด้วยวันนี้โหนกคิ้วก็จะวาวาวนิดนึงจริงๆอ่ะปกตินะคะถ้าเกิดเป็นการใช้พาเลตนี้อย่างเดียวเราก็จะใช้อันที่เป็นพ็อปแบบนี้สีชิมเมอร์มากๆซูเปอร์ชิมเมอร์อันนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณชาร์ลอตเขาออกสิ่งนี้มาค่ะนี่คือ Pillow Talk Hypnotizing Pop Shot นะคะหน้าตาก็จะแบบมีความแวววาวกุ๊กกิ๊กแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า Pillow Talk Diamonds Diamond Dimension นะคะว้าวมากเวอร์เทียบกันนะคะระหว่าง2อันนะอันนี้คืออันใหม่อันนี้คืออันจากพาเลตนะคะเราว่าจริงแล้ว texture มันมีความต่างกันนิดนึงนะคืออันนี้มันจะดูลักษณะเป็นเหมือน eye shadow แล้วก็ตัว pop อันเมื่อกี้นี้นะคะในพาเลตอันนี้เนี่ยมันจะเป็น glitter เฉยๆนะคะมุ้งไม่อยากจะลงสีนี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงแต่ว่าใน collection นี้มันจะมีอีกสีนึงมาด้วยนะคะที่เรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เข้ากับลุคนี้เท่าไหร่อันนี้สีแบบสดใสมากชื่อว่า Ultraviolet Multi Dimension นี่สีก็จะเป็นสีม่วงอันนี้เลยค่ะจะม่วงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็ยังมีอันเดอร์โทนที่มีความแบบชมพูอยู่นะเอาจริงๆไปใช้รวมกันมันก็จะไม่ได้ดูโดดอะไรมากนะคะแต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่าวันนี้เราอยากให้ลุคมันไปทางแบบชมพูหวานๆหน่อยเพราะว่าเราจะไป Valentine's Day กันใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะให้มันดูแบบแรงเกินไปอะไรอย่างนี้ถึงแม้ว่าการแต่งหน้าแรงไป Valentine's Day จะไม่ใช่ปัญหาก็ตามแต่ว่าสอบก็ได้จะใช้นิ้วมือเลยนะคะในการแตะสิ่งนี้ลงไปแล้วก็อุ้ยสดใสนี่โอ้ yeah happy มันต้องอย่างนี้สิอย่างนี้สิต้องให้ได้อย่างนี้มันต้องอย่างนี้สิยังกลับมาที่คนคนนี้เพราะอย่างที่บอกว่า texture มันไม่เหมือนกันนะคะเราอยากได้ glitter นิดนึงเราก็จะเพิ่มใต้ตายังไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลย
ใต้ตาจะใช้สีอ่อนและเข้มผสมกันแตะกลับมากลับไปให้มันแบบเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันนิดนึงนะคะก็จะได้ลุคแต่งตาที่มีความแบบชมพูแต่ว่าก็มีความฉ่ำอยู่ไม่ใช่ว่าเมคอัพโนเมคอัพนะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะไปเขียนไลเนอร์แบบควิกๆนะคะดัดปัดขนตานะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟินิชที่เหลือกันค่ะทาดาตาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมื่อกี้ใช้อายไลเนอร์สี Pillow Talk เหมือนกันนะคะเขียนลงไปแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยๆเอาเนาะแล้วก็ดัดปัดขนตาติดขนตาดูๆเบาๆให้มันดูมีความเฟลอร์ตี้น่ารักพร้อมจะไปเดทนะคะแต่ว่าไม่หนักจนเกินไปเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นขนตาที่มันแบบรึมแบบนี้ก็จะตกใจนะคะเราก็เลยโทนดาวนางนิดนึงไม่ให้นางตกใจมากนะโอเคเดี๋ยวจะมาใช้เจ้าตัวฟิล์มสตาร์บรอนซ์แอนด์โกลนะคะ All Time Favorite ของมุมเนาะคนนี้นะคะในการบรอนซ์นิดนึงจะใช้ฝั่งที่มันเป็นบรอนเซอร์นะคะในการคอนทัวร์หน้าให้มันได้รูปนิดนึงก็ย้ำๆลงไปตรงที่เราได้ลงครีมบรอนเซอร์ไปเมื่อกี้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากคำว่าไม่เยอะมากมีอยู่จริงไหมก็ไม่น่าแต่ว่าโอเคจะพยายามเบามือหน่อยก็ได้แล้วก็จะมีการไลท์สันจมูกเบาๆว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้คอนทัวร์บริเวณจมูกเลยนะคะคุณอาจจะคิดว่าดิฉันจะใช้ไฮไลท์เตอร์ด้วยแต่เปล่าถ้าเกิดใครทราบเขาออกคุณคนนี้มาค่ะอันนี้นะคะคือเป็นไฮไลท์ตัวใหม่ของเขานะดิฉันพยายามหามุมที่แบบมันจะมีคำว่าฮอลลีวูดอยู่ตรงนี้นะคะชื่อจริงๆของเขานะคะคือ Hollywood Glide Face Architect Highlighter นะสีที่เราจะหยิบมาใช้เนี่ยก็คือสี Pillow Talk นั่นแหละคือเขาออกมาหลายสีมากแล้วตัวนี้ก็คือมาในลักษณะตลับที่เหมือนกับตัวแป้งตัวนี้นะก็คือเหมือนเป๊ะเลยแล้วเขาก็จะให้ใช้คู่กับแปรงปัดแป้งแบบเมื่อกี้เลยด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจเวลาแตะลงไปแล้วมันจะมีความเคลื่อนที่นิดนึงทำไมเพราะว่าตัวนี้มันรีฟิลได้นะคะคือหลังๆมาเนี่ยชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ทั้งตัวแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งปกติหรือว่าแป้งตัวที่เป็นไบรท์นิ่งนะคะรวมถึงไฮไลท์อะไรต่างๆที่เป็นตลับแบบนี้เขาจะมีช่องตรงข้างหลังนี้มาให้คุณผู้ชมที่มันสามารถแบบเอาอะไรดันเข้าไปแล้วเปลี่ยนรีฟิลได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรโลกเนาะเราก็จะปัดไฮไลท์ตัวนี้ลงไปเลยโอ้โอ้โอ้ฮัลโหลนี่ไฮไลท์พุ่งแบบฝรั่งอะดีใจอะได้กลับมาแต่งหน้าแบบฝอๆอีกอะหลังจากช่วงที่ผ่านมาเกาหลีเกาใจไปเยอะมากทีเดียวอย่าไปกลัวเนาะปัดๆไปเนาะไม่มีใครรู้นอกจากเราสองคนเราสองคนคือใครไฮไลท์มันแบบพลังมะเหลืองสะใจนะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดใครชอบตัวนี้นะคะอยากดูรีวิวสีอื่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกกันได้นะคะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวให้ดูแบบเป็นจริงเป็นจังตอนนั้นใน M Online น่าจะเป็นอันที่เป็น Chinese New Year Holiday Collection นะคะซึ่งยังไม่มีไฮไลท์ตัวนี้เนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เดี๋ยวเราทาปากกันก่อนดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอะอยากจะเทียบสีของ Pillow Talk อื่นๆให้ดูด้วยแต่ว่าบังเอิญดันมีแค่ Pillow Talk แบบอันที่เป็นสี Original แล้วก็อันสีมีเดียมเฉยๆนะคะสำหรับปากเนาะคือเจ้าตัว Pillow Talk เนี่ยนะคะตอนแรกอ่ะเราก็ต้องพูดถึงตัวลิปสติกก่อนเนาะลิปสติกธรรมดาของ Pillow Talk นะคะก็คืออันที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือ Pillow Talk Matte Revolution นะเป็นสีที่ค่อนข้างจะ universal พอสมควรสำหรับใครที่ชอบสไตล์สีชมพูที่ไม่ชมพูมากจนเกินไปนะคะลิปไลเนอร์ก็เช่นกันก็จะเป็นสีที่แบบแมทช์กันพอดีแบบนี้เลยนี่ก็คือ Pillow Talk นะคะทีนี้ด้วยความที่2ตัวนี้มันทำได้ดีมากๆมีคนชอบมีคนใช้แล้วก็ popular มากๆสาวที่ผิวเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย Pillow Talk อันนี้มันอาจจะแบบอ่อนไปสำหรับสีผิวของเขาในต่างประเทศเนี่ยก็เลยมีการ extend เพิ่มขึ้นมาเป็น Pillow Talk Medium อ่ะก็จะเป็นสีนี้
อันข้างนี้ก็จะเป็นสีแบบ Pillow Talk Original นะคะแล้วก็มาที่ Pillow Talk Medium ซึ่งลิปไลเนอร์เนี่ยมันก็จะมี3สีเลยมีเป็น Pillow Talk Pillow Talk Medium แล้วก็น่าจะเป็น Pillow Talk Deep ถ้าเกิดโมเมจำไม่ผิดนะคะแต่สำหรับโมเมลุคนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกอย่างแล้วเราคิดว่า Pillow Talk ธรรมดาก็โอเคแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าแต่งตาเบากว่านี้หรือเป็นคนไม่ชอบแต่งตาแต่อยากจะได้ลุค Pillow Talk นะคะก็อาจจะแนะนำเป็นการทาสี Medium ก็จะเปรี้ยวขึ้นมาอีกนิดนึงนะประมาณอย่างงี้แต่ว่าวันนี้เราจะทาธรรมดาให้มันดูแบบหวานๆหน่อยวาเลนไทน์หน่อยอะไรอย่างงี้พี่โลทอล์กก่อนนะคะลิปชีทจริงๆแล้วเจ้าตัวลิปชีทของ Charlotte Tilbury เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะให้ลิปสติกมันติดทนนานนะคะสามารถที่จะลงทั้งปากเลยก็ได้แต่ว่าตัวมูเมเองเนี่ยรู้สึกว่าประมาณนี้มันก็โอเคแล้วเนาะแล้วก็จะใช้Matte Revolution สี Pillow Talk ธรรมดาอย่างที่บอกสุดท้ายนะคะจะปิดท้ายด้วยเจ้าตัวที่เป็นกลอสของเขานะคะอันนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นรุ่นที่มีสีจำได้ไหมอันที่เรารีวิว Holiday ของCharlotte Tilbury ตอนนั้นนะคะที่เป็นทรังก์ใหญ่มากๆเลยนะคะอันเนี้ยที่ตัวแอปพลิเคเตอร์มันจะเป็นรูปหัวใจแบบนี้อันเนี้ยจะมีสีเพิ่มขึ้นมานิดนึงแล้วก็เพิ่มกลอสเข้ามาด้วยดีไหมเราว่าได้นะสุดท้ายนะคะเราจะซีลทุกอย่างให้มันมั่นคงตลอดทั้งการไปเดทของเรานะคะด้วย Airbrush Flawless Setting Spray ตัวนี้นะคะของ Charlotte Tilbury แล้วก็รอแห้งสักครู่เดี๋ยวเราจะไปรอให้สิ่งนี้นะคะมันแห้งสนิทติดทนนานนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาสรุปกันกับ Pillow Talk Party ค่ะและนี่ก็คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยนะคะโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Charlotte Tilbury ในกลุ่มของ Pillow Talk เกือบจะทั้งหมดเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ happening อยู่แล้วแล้วก็มีการเพิ่มทับเข้ามาให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าง Matte Beauty Blush Wand ตัวนี้ซึ่งอันเนี้ยเราคิดว่าสำหรับใครนะคะที่เป็นคนชอบ blush ที่ไม่ได้วาวไม่ได้เป็นแบบครีมที่มันมีความเหนียวแบบถ้าเกิดมีผิวใกล้ๆเคียงกันกับเราอ่ะเราจะไม่ชอบอะไรที่มัน sticky แล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเซ็ตตัวหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันดีมากนะคะมันน่าสนใจมากๆมีหลายสีอย่างที่บอกไป4สีด้วยกันก็ไปลองเล่นกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Charlotte Tilbury นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆถ้าถามเราว่าแบบเราชอบอะไรแล้วเราคิดว่ามันว้าวซ่าก็จะมีตัวที่เป็นไฮไลท์ตัวนี้นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปถ้าอยากดูมากกว่านี้อยากเห็นสวอชเต็มๆของสีอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราทำให้ดูได้แน่นอนยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทาปากที่มันไม่แมทมีความจูซี่ดูปากสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากๆเวอร์นะคะยังไงก็ลองเอาลุคนี้นะคะไปปรับใช้ไปเดทกันในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะไม่ต้องแบบวันวาเลนไทน์อย่างเดียวก็ได้เมื่อไหร่มันก็เป็นเดทไนท์ได้นะคะเราก็จะได้ลุคหวานๆกึ่งหวานกึ่งแซ่บอะไรประมาณอย่างนี้กันนั่นเองนะคะหวังว่าคงจะถูกใจกันเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณ Charlotte Tilbury ด้วยนะคะที่ให้มีโอกาสได้เล่นกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนั่นเองนะคะถ้าไม่ชอบจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่หยิบมาใช้แบบนี้หรอกนะคือ Pillow Talk มันเป็นสีในดวงใจของมูเวย์อยู่แล้วนั่นเองก็ไปแต่งตามกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะฉันดูหวานมากเลยอ่ะคือชมพูเฮดทูโทหรือเปล่ายังไง